สวัสดีครับวันนี้ผมมีมีดใบตายสายลุยมาให้ทุกคนชมกันเล่มหนึ่งครับเป็นมีดคัตติ้งนะครับเป็นมีดที่ผมสั่งทําตามสเปคที่ผมชอบนะครับมีดคัตติ้งเป็นมีดแข่งขันนะครับเป็นมีดเฉพาะทางที่เขาออกแบบมาเพื่องานแข่งขันเท่านั้นนะครับพวกการแข่งขันคัตติ้งเนี่ยนะครับในเมืองนอกเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่ช่วงปีช่วงยุค70นะครับก็เขาที่นู่นเขามีการก่อตั้งสมาคมผลิตมีดนะครับเขาเรียกว่าAmerican Bladesmith Society นะครับเป็นชื่อย่อว่า ABS นะครับเขาก็เริ่มแข่งมีดเล็กๆน้อยๆกันนะครับก็คือเขาจะเริ่มตัดเชือกขนาด1นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง1นิ้วแล้วก็ตัดเล่นๆกันนะครับก็เป็นการเล่นในกลุ่มเฉยๆนะครับแล้วช่วงปี80นะครับในงาน Blade Show Oregon Knife นะครับก็มีการแข่งขันกันอีกเหมือนกันนะครับก็จะมีการตัดเชือกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีการเพิ่มการตัดไม้ขึ้นมานะครับแล้วพอช่วงปีช่วงยุค90นะครับในงาน ABS งานเดิมนี่ครับงาน American Bladesmith Society เนี่ยนะครับเขาก็มีการจัดแข่งขันแบบเป็นทางการนะครับก็มีการแข่งขันตามด่านต่างๆนะครับตัดเชือกตัดขวดตัดกระดาษต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็มีผู้เข้าร่วมแข่งขันมากมายเลยนะครับมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็มันก็กระจายไปทั่วโลกเลยนะครับมีการแข่งขันระดับนานาชาติด้วยนะครับก็ในเมืองไทยนะครับมีดคัตติ้งเนี่ยเขาเริ่มจริงจริงจังๆเมื่อปี2554นะครับก็มีช่างมีดระดับครูเลยนะครับ3คนเขาสนใจจะทำมีดที่มีศักยภาพสูงขึ้นมานะครับเขาก็ลองทำมีดขึ้นมาแล้วก็แข่งขันกันในกลุ่มเล็กๆนะครับประมาณ10-20คนนะครับการทดสอบมีดครั้งนั้นนะครับเป็นการทดสอบครั้งแรกนะครับในงานไหว้ครูบูชาเตาของบ้านอรัญญิกนะครับจังหวัดอยุธยานะครับวันที่21เมษายนปี2554นะครับก็มีการแข่งขันทดลองกันนะครับแข่งขันกันในกลุ่มนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับที่จะจัดงานใหญ่นะครับเป็นการคัตติ้งคอมเพทิชันแบบเต็มรูปแบบนะครับงานนั้นก็ผ่านไปได้ดีนะครับงานทดลองมีดคัตติ้งเนี่ยนะครับก็มีคนสนใจเยอะแยะเลยนะครับแล้วอีกประมาณ 4-5 เดือนต่อมานะครับก็มีงานแข่งขันกันจริงๆจังนะครับเป็นงาน Knife Cutting Competition นะครับก็เป็นงานใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีการจัดแข่งขันกันต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นะครับรายการ Cutting Competition นะครับก็ประมาณ28ครั้งได้แล้วมั้งครับสำหรับการแข่งขันมีด Cutting นะครับมีด Cutting เป็นมีดเฉพาะทางนะครับเป็นมีดที่มันออกแบบมาสำหรับแข่งขันกันนะครับก็จะมีเป็นการออกแบบลักษณะมีดที่ดีนะครับมีสันฐานมีดที่ดีแล้วก็น้ำหนักที่เหมาะสมนะครับใช้เหล็กคุณภาพดีแล้วก็อบชุบที่ดีด้วยนะครับเพื่อจะเน้นศักยภาพของเหล็กนะครับแล้วก็มีบาลานซ์ที่ดีด้วยนะครับมีดลักษณะนี้นะครับมันต้องมีความคล่องตัวนะครับในการตัดหั่นฟันเฉือนนะครับเพราะในด่านต่างๆของการแข่งขันคัตติ้งเนี่ยนะครับมันจะมีสับไม้ท่อนใหญ่ๆนะครับตัดเชือกนะครับเชือกเส้นใหญ่ๆเลยนะครับเฉือนหลอดนะครับแล้วก็ตัดขวดน้ำตัดกระดาษอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็มีการตัดสิ่งเคลื่อนไหวด้วยนะครับพวกลูกกอล์ฟเคลื่อนที่อะไรพวกนี้นะครับประมาณนั้นนะครับสำหรับมีดคัตติ้งนะครับมีดคัตติ้งเล่มนี้นะครับผมสั่งทำมาเป็นสเปคของผมเองนะครับอย่างแรกเลยคือมันจะต้องเป็นมีดฟูลแทงค์นะครับสเปคของผมนะครับมีดฟูลแทงค์คือมีดที่เป็นใบเดียวนะครับเหล็กชิ้นเดียวจากหัวจรดท้ายเลยนะครับผมชอบมีดลักษณะมีดคัตติ้งแบบนี้นะครับลักษณะที่เป็นมีดฟูลแทงค์แบบนี้นะครับอย่างแรกเลยคือต้องเป็นมีดฟูลแทงค์นะครับและด้ามก็ใช้ประกบเอานะครับมันมีมีดคัตติ้งอีกแบบนึงที่มีกันเข้ามานะครับแล้วก็เอาไม้เนี่ยสอดกันเข้าไปซึ่งผมไม่ชอบแบบนั้นนะครับผมชอบเป็นมีดฟูลแทงค์แล้วก็มีประกบซ้ายขวาแบบนี้นะครับและอย่างที่2ก็คือสันมีดนะครับผมต้องการสันที่หนาที่สุดนะครับผมต้องการ10มิลเลยนะครับ9-10มิลแต่ว่าที่โลมีที่ผมไปให้เขาสั่งทำเนี่ยครับเขามีหนาสุดแค่8มิลนะครับแต่8มิลก็โอเคนะครับน้ำหนักพอได้อยู่นะครับพอได้อุ้มมืออยู่นะครับแล้วก็มุมวงศาของด้ามเนี่ยนะครับผมต้องการให้มันเวลาวางมีดในพื้นที่เรียบเนี่ยนะครับหมายถึงเอาไปวางบนโต๊ะเรียบๆนะครับตัวด้ามส่วนนี้นะครับท้ายด้ามส่วนนี้มันจะต้องบังคับให้ใบมีดลงจุดนี้ไปพอดีเลยนะครับจุดนี้จะลอยนะครับครึ่งใบหลังจะลอยนะครับครึ่งใบเนี้ยจะแนบกับโต๊ะพอดีนะครับหมายถึงระวางกับพื้นเรียบนะครับวางกับพื้นโต๊ะเรียบตรงนี้นะครับกับตรงเนี้ยมันจะเริ่มแนบกับพื้นโต๊ะนะครับหมายถึงตัวด้ามงุ้มนะครับงุ้มลงพอที่จะ
ให้เราตัดหั่นฟันได้ดีนะครับซึ่งเป็นลักษณะของมีดคัตติ้งนะครับก็เล่มนี้นะครับเป็นมีดที่เข้าตามสเปคของมีดคัตติ้งเลยนะครับตัวใบนะครับตัวใบก็เป็น10นิ้วตัวด้าม5นิ้วนะครับใบมีดจะหนาแค่2นิ้วนะครับก็ตามสเปคของมีดคัตติ้งนะครับเล่มนี้ใบมีดนะครับเป็นเหล็ก SUP 9นะครับหรือเหล็กซุป9นะครับที่เรียกใบยาว10นิ้วนะครับก็ความกว้าง2นิ้วอย่างที่บอกไปแล้วนะครับตัวสันก็หนา8มิลนะครับอบชุบบ่อเกลือนะครับได้ค่าความแข็งที่57ล็อกสเวลนะครับเหล็ก SUP 9นะครับหรือเหล็กซุป9เนี่ยมันเป็นเหล็กต้านต้นของการทำแหนบนะครับก็จะได้เหล็กที่เหนียวนะครับอบชุบดีๆนะจะได้เหล็กที่เหนียวแล้วก็ต้านทานแรงกระแทกได้ดีนะครับซึ่งก็เหมาะกับมีดคัตติ้งเลยนะครับเพราะมันจะต้องสับต้องกระแทกนะครับตัวด้ามเป็นไม้พยูงนะครับยาว5นิ้วแล้วก็อัดหมุดทองเหลืองมานะครับ3จุดแล้วก็มีรูร้อยแลนยา2จุดนี้นะครับแต่ถ้าร้อยจริงๆเขาจะร้อยจุดนี้กันนะครับร้อยจุดตรงข้างบนเนี่ยนะครับเพราะว่ามีนักแข่งคัตติ้งบางคนร้อยที่ปลายนี่นะครับมีดหลุดมือก็ยังกลับมาฟาดตัวเองได้นะครับแต่ทั้งเมืองนอกทั้งคนไทยตอนนี้นะครับก็จะร้อยจุดนี้ทั้งหมดนะครับตัวด้ามออกแบบมาให้เข้ามือนะครับล็อกกับทุกส่วนนะครับส่วนโค้งส่วนเว้าของมันเนี่ยนะครับมันมีเหตุผลของมันหมดนะครับตัวด้ามที่ดีนะครับจะต้องตรงมาก่อนนะครับตรงมาถึงประมาณจุดเนี่ยนะครับตรงมาจากใบมีดเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยมาโค้งทิ้งท้องลงข้างล่างนะครับเพื่อจะกดใบให้ลงต่ำนะครับเนี่ยนะครับมันจะจับถนัดมากนะครับส่วนโค้งส่วนเว้าของมันเนี่ยนะครับเวลาจับแล้วถนัดมากนะครับเวลากระหน่ำฟันนะครับเราก็จับลักษณะเนี่ยครับกระหน่ำฟันเข้าไปแล้วเวลาจะเฉือนนะครับเช่นเฉือนหลอดอะไรพวกนี้ครับเราก็จะจับกริปลักษณะเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยเฉือนลงไปนะครับค่อยๆเฉือนลงไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นมีดคัตติ้งนะครับเล่มใหญ่เล่มนี้นะครับหนักประมาณ850กรัมนะครับใหญ่เต็มที่เลยนะครับสั่งทำอยู่นานพอสมควรเหมือนกันนะครับก็โอเคนะครับเล่มนี้เอามาให้ทุกคนชมกันเบื้องต้นก่อนนะครับเป็นมีดคัตติ้งไนฟ์นะครับที่ผมสั่งทำขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมาลองฟันอุปกรณ์ดูนะครับฟันไม้ฟันเชือกดูนะครับถ้ามีโอกาสนะผมจะมาลองประสิทธิภาพให้ทุกคนฟังให้ทุกคนดูกันนะครับก็คงไม่ได้แข่งขันนะครับแต่ว่าจะลองฟันเล่นๆดูนะครับเพราะผมชอบเหมือนกันนะครับมีดคัตติ้งเดี๋ยวจะหาอีกหลายๆชุ่มมีดเหมือนกันนะครับมีดคัตติ้งผมชอบอีกหลายแบบนะครับเล่มนี้ก็ได้มาก่อนก็เลยเอามาให้ทุกคนชมกันก่อนนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนำทุกคนอีกนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ